ท่านผู้ชมครับเรากำลังจะเริ่มรายการนะครับพูดจาภาษาระยองรายการเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นแบบคนระยองครับกำลังรอผู้เข้าร่วมรายการนะครับเราจะเริ่มตอน6โมงตรงรอผู้ร่วมรายการแล้วก็รอการเชื่อมต่อสถานีวิทยุต่างๆครับแป๊บเดียวครับมาละหนึ่งคนได้ยินเสียงชัดไหมจ๊ะได้ยินครับได้ชัดเจนรู้ได้ยินเสียงเอาวิ่งไม่ชัดเจนค่ะขยับบอลลูมนิดนึงลองขยับดูนะครับครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการพูดจาภาษาระยองนะครับทุกเช้าของวันอาทิตย์เดี๋ยวผมยุกยิกยุกยิกหันซ้ายหันขวาเนี่ยพอดีผมเห็นข้อความอาจารย์วรรณกายฟังอยู่นะครับอาวรรณกายฟังอยู่เขาบอกรบกวนเชิญเฟซนี่ด้วยที่ใช้ชื่อว่านัตติมั้งนัตตินะ NATTI ผมเชิญแล้วครับเนี่ยก็เลยงงว่าเอ๊ะไอ้นี่ผิดตอบนิดนึงคือเรากำลังหาวิธีที่ว่าทำไมเราจะครบทีมเหมือนเดิม
อาจารย์มาตรการบอกเฟซของอาจารย์ยังเข้าไม่ได้ให้เชิญคือเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาวัตไกเขาพยายามจะใช้หรือใช้เฟซของแม่บ้านมีเมียแล้วนะไม่ต้องบอกก่อนนะคือเฟซของแม่บ้านเขาใช้ชื่อว่าผมนาว่ามาจากอันว่าแนตตี้นะทำแลดูเป็นฝรั่งว่ะแนตตี้ก็เชิญไปแล้วเนี่ยแล้วก็ผมยังงงอ่ะทำไมเข้าไม่ได้พอเห็นบางคนยังกดขอเข้าไม่ได้เลยเช่นบางวันจัดรายการอยู่ๆแล้วก็จะมีอย่าสำรวยขอเข้าร่วมรายการอะไรเงี้ยเมื่อกี้อ่ะหนูลองบอกลุงหน่อยดิมาทำไงดีเข้ามาเนี่ยเพื่อเอามันไกลฟังอยู่จะก็ตอนแรกนุ๊กก็คิดเหมือนกับที่เอาวรรณกายขิดแล้วว่าใช่เราใช่เฟซบุ๊กคนอื่นที่ไม่ได้ถูกบล็อกอะค่ะไม่ได้ถูกจำกัดเวลาแต่เพื่อนไม่ได้นี่ก็ไม่แน่ใจแน่ว่าจะต้องทำยังไงค่ะเนี่ยอาจารย์วรรณกายนะหรือเอาวรรณกายบอกว่าทุกคนเชิญเฟซนี้ด้วยก็คือเนตตี้ผมเชิญแล้วด้วยแล้วผมเชิญถึง4ที่เชิญอวันกายนี่เชิญไปถึง3เฟซนะอวันกายจะฟังดูนะครับคือเชิญไปใน Facebook ดั่งเดิมที่เราใช้กันมาเวลาเชิญเข้ารายการทุกครั้งก็คือวันกายโอ๊กแล้วก็เชิญไปที่โอ๊กน้องยายินด้วยแล้วก็เชิญไปที่เนตตี้ติรัตติรัตนะหรืออะไรนั่นนะผมไม่แน่ใจนะอันภาษาอังกฤษมันเป็นของเขาเชิญทาวกบอกว่าเนี่ยผมเชิญถึง4คนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะท่านผู้ชมครับท่านฟังครับมันจะชุลมุนนิดนึงจะเพื่อได้จะเพื่อได้มาจะเพื่อได้มาจะได้ได้ครับแม่โอ้โหหล่อเวียนหัวเลยเธอนะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ๋อเหรอครับนี่เนี่ยที่ผมเชิญนี่แสดงผมเชิญพันเดี๋ยวเนตตี้ใช่ไหมครับจะได้เรียกพระถูกอ๋อนัดจริงๆแบบอันนี้เปิดเผยเลยใช่ไหมเดี๋ยวจริงๆก็คือเอาแค่ชื่อก็ได้จริงๆคือนัตติฮะนัตติคือชื่อเต็มๆอ่ะเธอชื่อนัตติรัตเพราะนั่นก็เลยเธอตัดคำว่านัตติและอีกคำคือรัตอ่ะมาใช่เป็นช่วงนามสกุลนะครับเป็นนัตติติรัตจริงๆก็คือนัตติรัตนะครับเปิดไปเถอะป้าไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรมีคนคิดถึงเยอะครับใช่ค่ะใช่ค่ะนุ๊กคิดถึงโอ้โหขอบนุ๊กก็คิดถึงครับคือท่านฟังครับรายการคุณจาบสารยนเป็นรายการวิทยุนะครับมันเป็นรายการวิทยุที่มีภาพเราใช้ Facebook ถ้าไม่ใช้ Facebook มันคุยกัน3คนไม่ได้ต้องไปรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งเราก็เลยใช้ Facebook มันก็เลยมีภาพอยู่บน Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปอยู่บน YouTube ด้วยทีนี้มันไม่ใช่รายการโทรทัศน์มันเลยดูชุลมุนวุ่นวายหน่อยมันเช้าเนี่ยก็คือจะหาวิธีลองกันมา3วันแล้วนะเนี่ย ลองไลฟ์สดกันดูกัน2คนเอ๊ะมันก็เข้าได้ครับแต่พอแบบนี้ปุ๊บมันไม่ขึ้นนะแสดงว่าพอมันเป็นสาธารณะปุ๊บมันไม่ให้ด้วยแต่พอ2คนมันให้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็คือยังเหลืออาทิตย์หน้าอีก10,000นะครับที่ยังไม่ได้พอพ้นอาทิตย์หน้าไปก็พ้นเขตอันตรายแล้วนะครับเพราะนั้นแต่เหตุผลก็เลยเนี่ยมีวันนึงผมโดนแบบเนี่ย29วันคือจริงๆจริงผมก็จัดรายการที่ผมไปทำปกติได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องอาศัย Facebook เราต้องการความกว้างไกลคืออยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้ามีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad มีคอมพิวเตอร์อะไรแล้วแต่น่ะแล้วก็มีสัญญาณก็ดูได้ฟังได้สื่อสารกันได้หมดนะครับเอาละครับดีใจวันนี้เอาวันการกลับมาเนี่ยบ้านนะอยู่บ้านนะอยู่บ้านครับอยู่บ้านก็ออกมาโทรศัพท์เป็นยังไงนะ
นี่เป็นชาววันอาทิตย์ครับ21พฤษภาคม2566วันขึ้น2ค่ำเดือน7ปีเถาะจุลศักราช1385แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช2023วันอาทิตย์ผีหลวงอยู่ทางทิศพยัคฆ์สีที่เป็นมงคลของวันอาทิตย์เป็นสีแดงวันเนี้ยนะตำราเขาบอกว่าถ้าสีแห่งทรัพย์ต้องเป็นสีม่วงครามสีแดงน้ำเงินอ่อนผมยังว่าน้ำเงินอ่อนเป็นไงน้ำเงินอ่อนก็ฟ้าเนี่ยฟ้าครามสีม่วงครามสีแดงสีน้ำเงินอ่อนนี่สนใจไหมเลยเอาสีสะดวกดีที่สุดนะครับเอาวันใกล้มาแล้วอวยพรวันเกิดนะครับครับอวยพรวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมขอให้สุขสมให้ได้สมสิ่งดีๆเหมือนที่หวังให้มีอายุวันละสุขพลังเฮงเฮงปังปังตลอดไปสมใจเทินครับท่านฟังครับใครอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเอาเฉพาะคนที่ฟังทาง Facebook นะครับคนฟังทางวิทยุคงไม่สามารถรวมอะไรได้แต่ถ้าคนที่ฟังใน Facebook นะครับเห็นภาพได้ยินเสียงก็เชิญนะครับมีส่วนร่วมในรายการนะครับเอาวันไกลหนูลูกออดนะวันนี้อยากเริ่มตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำเนี่ยได้พูดกันไปหรือยังแต่เมื่อวานเนี่ยผมได้ยินคนเก่าๆคนหนึ่งพูดคือเวลาพูดเนี่ยไอ้ภาษาทิ่นเนี่ยมันจะติดมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกครับพอฟังก็เราก็จะสะดุดหูว่าคำนี้นะมันเป็นภาษาทิ่นของคนระยองจริงเคยได้ยินคำว่ากับพรุ่มไหมกับพรุ่มแล้วเราเคยคุยกันมั้ยกับผุ่มกับพรุ่มนะพอพานครับรอเรือสระอุไม่เอกมอมากับพรุ่มครับอาลูกอ้อนอ่ะเคยได้ยินมั้ยอ่ะเด็กกว่าก็เพื่อนอ่ะกับเพื่อนน่ะไม่เคยอ่ะค่ะเคยได้ยินกำลังรำลึกถึงภาษาเก่าๆของพ่อคุณแม่คุณที่เขาพูดอะค่ะแต่ว่าถ้ารุ่นเพื่อนเนี่ยได้แค่สำเนียงไม่ได้คำศัพท์เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนที่เป็นระยองเนี่ยก็ได้แต่สำเนียงเนอๆเฉยๆแต่ว่าคำศัพท์เนี่ยจะต้องรำลึกไปถึงรุ่นสมัยที่เป็นเด็กๆแล้วอยู่ครับพ่อคุณแม่คุณเนี่ยค่ะครับไปพอจะเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินครับคำว่ากับพุ่มเนี่ยจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเดิมทีอ่ะก็คงจะเอาคำภาษากลางมาแต่มาใช้แบบบ้านเราแล้วก็คนระยองบ้านเราเวลาพูดเนี่ยเขาจะแสกรอเรือไปเพื่อความไพเราะของเสียงอย่างที่ผมบอกอ่ะนะไปความไพเราะของเสียงเนี่ยมีหลายคำที่เราแสกรอเรือแสกรอลิงไปนะครับไอ้ที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ายังเขาเป็ดอย่างเงี้ยพูดแล้วมันห่วนมันไอ้เนี่ยมันดูแบบอยู่ตรงหน้าเขาเป็ดแล้วเขาก็เลยพูดเป็นตอนหลังก็เป็นเขาเปล็ดเขาเปล็ดเขาพูดมันเหมือนหางมันเหมือนคำอ่ะมันขยายออกไปอีกคำว่ากระพุ่มเนี่ยเขาจะพูดว่าหัวกระพุ่มหัวกระพุ่มในคำว่าคนระยองเนี่ยมันหมายถึงคือเอาอย่างนี้ก่อนแต่ก่อนน่ะเราจะได้ยินคำว่ากระพุ่มมือเป็นฝักทัวอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะได้ยินกับพุ่มอย่างนั้นก็คือพนมมือแต่ว่าหัวกระพุ่มเนี่ยหมายถึงว่าเป็นแบบหัวโดเดไปหมดเลยดูดีดันต้องเต้ไปหมดเลยนั่งอยู่หัวกับพรุ่มไปหมดอย่างเงี้ยนะ
เขาจะพูดเขาจะพูดส่วนใหญ่คงจะหมายถึงว่ามีจำนวนไม่น้อยมีจำนวนไม่น้อยครับเป๊ะคือคนเยอะมองดูคนเนี่ยผมเดี๋ยวรู้ก็เชิญจ้ะก็ถ่ายทาหัวกระปุ่มเนี่ยคือนุกอะเด็กๆเนาะเด็กๆหลายๆคนในบ้านนะคะพอคุณเข้าก็พอคุณอินน่ะเข้าก็จะพูดว่าเวลาเข้ากินข้าวอ่ะก็กินคนเดียวแต่ถ้าแม่คุณกินน่ะรอมกันหัวก็ขุ่มไปหมดเลยนะคะคือหลานๆหลายคนแล้วก็จะพูดทั้งเนี้ยจังเนี้ยค่ะนู้นได้ยินแบบนี้ค่ะครับแต่ถูกเลยคือเยอะอ่ะคนมาทำบุญสี่สันเจ้ามองไปอย่างนี้แล้วหัวก็ขุ่มหมดคือเห็นหัวคนเยอะแยะมีมากกันนะคำว่ากับกลุ่มผมเชื่อว่าคำเนี้ยมันเป็นภาษาที่น่าจะใช่เท่าๆจะพอระยองไหมผมได้ยินคนระยองไปหลายๆทีเนี่ยคนแต่ก่อนน่ะเขาจะพูดกันเขาจะนิยมพูดคำนี้นะครับหัวกับกลุ่มมันเหมือนมีอีกคำหนึ่งอ่ะไอ้หนูลูกวัดเคยได้ยินไหมเมื่อตาเช้าก่อนเข้ารายการนั้นนึกขึ้นได้ว่าคนแต่ก่อนเขาพูดท่านอาจารย์เคยได้ยินคำว่าง้ากาไหมง้ากาง้ากาเฮ้ยนาฬิกาฮะไม่ใช่นาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาไอที่ใส่ข้อมือนะแต่ง้ากาคือแบบว่ามันเหมือนยังไงท่านอาจารย์คือแบบว่ามันบามันแพร่ราแบบนั้นอ่ะนอนง้ากาอยู่หนังไงนะเคยได้ยินไหมรู้เคยได้ยินป่ะเนี่ยหากาแล้วหากาเหมือนกับหมดถาแล้วนอนหมดถาแล้วหากาเลยใช่แต่มันมีคำนะครับเราจะแย่งของกันเนี่ยสมมติว่าวันนี้มีคนเอาทุเรียนมาขายลูกละบาทก็แย่งกันซื้อเนี่ยมันมีสมมติในยองมีคำหนึ่งคือแย่งกันแบบโอ้ยทำโอ้ทำมาขายลูกละบาทอย่างเงี้ยแย่งกันหัวกระทบเคยยินไหมฮะเคยแย่งกันหัวกระทบลูกแต่ถ้าบังแล้วมันขายพูดไหมน่าไปซะแล้วแต่ว่าถ้าตําแต่ว่าแถวทางบ้านผมก็พูดนะแย่งกันหัวกระทบคือมันถูกคนก็รุมกันเข้ามาซื้อมาอะไรเงี้ยนะครับวันนั้นก็มีน้องที่ทำงานอยู่กับผมเนี่ยก็ไปด้วยกันแล้วก็มีคนเป็นคนกรุงเทพมาอยู่ระยองนานแล้วแต่เขาไม่ค่อยรู้จักคำภาษาระยองอ่ะพอไอ้คนไอ้น้องคนนี้บอกว่าโอ้ยแบบเนี้ยแย่งกันหัวกระทบคนกรุงเทพฟังแล้วอะไรนั่นยังไงแล้วว่าแย่งกันหัวกระทบไม่ใช่มีกระทบแย่งกันหัวกระทบไหมว่ามุงหัวจนหัวโคกันเองอ่ะนั่นนะเป็นสมุทรระยองแย่งกันจนหัวกระทบแต่ยินผมแถมตรงนี้คำนะท่านอาจารย์พูดว่าหัวกระทอกอะไรเงี้ยนะแล้วผมมันจะมีน้องคนนึงเขาชื่อทอกนะเขาชื่อทอกแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็จะมีคนที่เขาพูดภาษากลางแล้วก็เป็นคือทั้งมีทั้งคนระยองพูดภาษากลางแล้วก็คนกลางเลยอ่ะเขาพูดแล้วเขาเรียกชื่อทอกอ่ะแต่ผมไม่ออกเสียงตรงนี้นะแต่เขาพูดทอกไม่ยอมได้เนาะแล้วเขาพูดออกอ่ะไม่น่าฟังเนาะอันนี้จริงๆมีน้องคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเอางี้เรียกชื่อจริงผมดีกว่าอย่าเรียกชื่อทอกเลยเพราะว่าฟังที่ไรแบบเรียกเนาะนั่นแหละจริงๆฟังแล้ววัดเสียวเลยฟังแล้ววัดเสียวชื่อทอกนะซึ่งจริงๆคำว่าทอกเนี่ยผมเข้าใจว่านะเขาน่าจะมาจากเอาคำมาจากหมูป่ามั้งเนาะท่านอาจารย์เนาะหนูลูกอดเห็นไหมมันจะมีหมูทอกเห็นป่ะหมูทอกใช่ค่ะเขาเรียกว่าไอ้ทอกเนี่ยมันคือหมูปลาที่ดื้อแล้วก็แตกฝูงไปแล้วมีอาคมมากแล้วตัวใหญ่มากตัวดำมากเวลาที่ผ่านปลาไปยิงเนี่ยยิงไม่ตายอ่ะยิงแล้วมันก็ลบไปได้ทั้งๆที่ว่าลูกกระสุนเข้าไปในผิวหนังมันแต่ว่าผิวหนังมันหนาอันนี้เป็นนิทานในป่าของลุงกำนันนู่มีนิทานแบบนี้มาหมูทอกเนี่ยผมเก็บเป็นภาษาระยองอีกคำหนึ่งไหม
ราะว่าถ้าไม่แน่ใจภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมูโทนโอ้เดียวคือผมเราเหลืองแบบป้าๆทั้งเหลืองนะอันนี้จริงเป็นฐานทั้งโดเรมอนหรอกคือมันมีมูสตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกมูสเป็นคือมูสเนี่ยมันจะเป็นฟูงนะหมูปลาลักษณะของมันเป็นสัตว์สังคมมันจะมาเป็นฟูงแต่มูสตัวไหนที่ยังที่หนูรู้อดว่าคืออาคมแก่กล้าแล้วแก่แล้วเนี่ยมันจะแยกรู้จักฟูงจะมาอยู่รวมกับใครเรามูสเนี่ยจบจะเอาจริงๆคือชาวบ้านยิงมันไม่ตายหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเคยสมัยที่ยังเป็นบาจาชากันอยู่เนี่ยนะเขาล่าหมูกันมีหมูตัวนึงใหญ่จริงๆใหญ่ขนาดเวลาล่มมาแล้วเนี่ยสี่คนเอาเชือกมัดตัดก็มันมัดขาตัดเองกันเอาไม้สอบถามไม่ไหวอ่ะเราก็ค่อยยกไปทีละนิดนั่นอ่ะมันใหญ่มากแล้วตอนนี้ก็ชำระมันออกมาเนี่ยจริงๆมาเดี๋ยวนี้อาคมเลยแล้วหนึ่งความเก่ามันก็คือหนังหนาถึงหนังที่ดำๆอ่ะนะแล้วข้างในนะข้างในมันยังมีชั้นที่เป็นขาวๆอีกนะที่น้ำมากรวมแล้วผมว่าอาจจะนะเป็นนิ้วแล้วยังไม่จบไอ้หมูพวกนี้ชอบเอาเกลือปลักพอเกลือปลักเกลือโคลนอ่ะแล้วก็ไปขุดสายแล้วนึกภาพดูลำแข็งอ่ะโคลนแล้วเต็มกระสายด้วยเหมือนใส่เสือกรอกเหมือนรถถังอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาชาวบ้านยิงไปยิงด้วยปืนไฟเองอ่ะคนโบราณเขายิงด้วยปืนแก๊ปอยากกินมันอยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หมูตัวที่ผมว่าเนี่ยพอเขาล่ามาได้เนี่ยเขาก็มาชำแหละกันโอ้โหตัวมันทั้งตัวมันเต็มลูกปืนครับโอ้ลูกปืนก็ไปฝังอยู่ในตรงๆเขาๆผิวๆไงแล้วมีตลกปืนกันเลยดีไปดีเขี้ยวๆเจอลูกปืนด้วยว่าไอ้พวกนี้ไอ้หมูถอดยังไงจะเป็นหมูลักษณะแบบว่าคือทำไมแน่จริงอยู่ตัวนี้ธรรมดาเราจะดูวันที่เขาลงมันลงปั๊บฝนตกหาใหญ่ในตะวันจ่าวลมแล้วแถมโอมันย้ายเยอะย้ายจากบ้านผมคนดอนหอดปลามานานเห็นเที่ยวปลาเห็นคนที่เขาไปเที่ยวปลาน่ะรุ่นพี่ๆอะไรเงี้ยเขาก็ขี้มักจะเล่าเรื่องเล่าเนี้ยแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรนะอาถรรพ์ปลาใช่ไหมครับตามความเชื่อนะที่ว่ามันจะมีอาถรรพ์ปลาเช่นเขาไปยิงกระทิงแล้วกระทิงมันล่มเนี่ยซึ่งอยู่กลางปลาเนาะพอกระทิงล่มแล้วปรากฏว่าไอฝนไม่รู้ว่ามาจากไหนจากไอ้ที่ธรรมดาเนี่ยนะปรากฏว่าฝนตกจนเอากระทิงออกมาไม่ได้อะเห็นเขาว่าอย่างเงี้ยเขาว่ามันมีอาถรรพ์ปลาอันนี้ก็คือตามเรื่องที่เราก็คงไม่ดามาอะไรกันนะแต่อีกอันนึงที่ยักจะพูดถึงไอ้หนูเคยได้ยินไอ้ที่ว่ากระจงมีเขาไหมไอ้ที่เขาไปหลากันแล้วเขาบอกจะเจอแล้วเขาบอกมันยิงไม่ออกมันยิงไม่ได้อันเนี้ยจะได้ยินบ่อยเจ้ากระจงมีเขาเนี่ยผมเคยได้ยินไหมจะไม่เคยเห็นแล้วก็เคยมีคนมาให้ดูมองกันดีคือเขากระจงจริงมันมีไหมเนี่ยอันนี้ไม่ผมไม่แน่ใจแล้วไม่ค่อยสันทัดแต่เขาบอกว่าเวลาที่คนเขาไปก็ไปซองแล้วมันเรืองแต่มันมีบางทีมันก็คนบางทีเขาเหล่าตอกันนะสมัยก่อนไปทำไรพี่เขาก็ไปทำไรแถวดูดักแถวห้วยยางแถวห้วยน้ำเคี้ยวแถวนั้นอ่ะแล้วอยู่ๆอ่ะก็ไถทีก็ปรากฏว่าเจอสากไอ้เนี่ยเจอสากไอ้พังพรที่แถวบ้านเขาเรียกน่าจะเป็นตัวอะไรนะตัวพังพรเนี่ยเนาะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยแปลกจังเลยมันเพิ่งตายใหม่ๆอาจจะตายประมาณสักวันสองวันเนี่ยมันสากมันติดตายอ่ะปรากฏว่าขาหลังมันสองขามีเดือยด้วยเขาก็แปลกจริงแต่เขาก็ไม่ได้สนใจพี่ก็ไม่ได้สนใจอ่ะนะ
ก็รถไถมันก็ไถที่ไถก็ไม่รู้ว่าหย่ําไปตรงไหนอะไรอยู่ประมาณสักเดือนนึงได้แล้วมีคนแก่ๆที่เขาเป็นเขาอยู่แถวนั้นน่ะที่เขาชอบเล่นปืนเขาก็บอกว่าไอ้ทิดไอ้ทิดหนูเอ้ยเอ็งไถเอ็งมาอยู่เนี่ยเอ็งเจอไอ้พรรถที่มันมีเดือยไหมยิงที่ไรไม่เคยด่ายิงไม่เคยออกก็จนกระทั่งมันแก่นี่ไม่รู้ว่ามันตายหรือมันอยู่ที่ไหนอยากใดสากมันจริงเขาว่าพี่เขาเลยบอกว่าโอ้เจอแต่ว่าไม่รู้มันไถอยู่ไหนเขาก็หากันเนาะแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วคือหาไม่เจอนะครับเพราะว่ารถไถมันไถกลบไปหมดแล้วอันนี้ก็คือเหล่าไหวไม่รู้ท่านผู้ฟังเคยได้ยินเปล่ามันมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้สากอันนั้นอ่ะมันเป็นสากที่มีเดือยข้างหลังสองเดือยจริงๆนะครับครับนี่มาด้วยไหมแต่จริงๆเนี่ยมาจากอะไรไม่รู้เนี่ยมาจากถอกนี่นี่อาจารย์พ่ออสกลสกลสกุลตาครับครับครับพอพูดถึงคำว่าถอกนึกถึงคำว่าไอ้ถอกไอ้ขี้ถอกน่าจะเป็นคำตาทรัพยอกไหมขี่ถอกกับเจ้าธรรมบัตรผมไม่มีคดีอวันไกลคดีไหมเนี่ยเนี่ยพ่อสกลอ่ะครับรอบวันเนี้ยไม่พูดถึงคำว่าไอ้ถอกไอ้ขี่ถอกมันอาจจะเป็นคำไม่รู้ว่าเคยได้ยินไหมขี่ถอกไม่เคยค่ะไม่ผมไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่คำว่ากระถอกเยื่อท่านอาจารย์เคยไอ้หนูลูกวัดเคยได้ยินกระถอกเยื่อไหมนกยังสมมติว่านกกระเต็นน่ะเวลาที่มันกินไอ้รีดไปอ่ะพอกินไอ้รีดไปปุ๊บแล้วมันจะหรือว่านกยางมันได้ปลาแล้วมันก็กระถอกเยื่อเพื่อให้ลงไปในคอคนแถวตำบ้านอะไรต่างเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันกระถอกเยื่อคือมันทำก๊อกก๊อกก๊อกแย่ๆเพื่อให้เยื่อไหลลงไปในกระเพาะมันอับลื่นขย้อนขย้อนขย้อนใจฮะแต่ผมไม่รู้นะพอเวลาแน่หวังนะเชิญยามยาที่แม่คุณเขาใช่ตะบันตำมากอะค่ะเขาก็ต้องเอาดากมันมาแล้วเขาก็กระถอกออกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยามขายนั่นน่ะที่นู้นใช่ธรรมดาครับใช่กำลังจะหมายเหตุกำลังจะหมายเหตุเนาะท่านอาจารย์เนาะว่าคำขออภัยนะท่านผู้ฟังนะถ้าฟังถ้าไปเทียบกับภาษากลางอาจจะบอกเอ้ยทำไมเราพูดไม่พอไม่ใช่ดากเนี่ยมันหมายถึงดากกระบันเราเรียกดากกระบันจริงๆก็คือตะบันที่เขาตำมากอ่ะนะแล้วมันจะมีเขาจะอุดตรงก้นไว้แต่เขาไม่เรียกก้นกระบันอ่ะเขาเรียกว่าดากกระบันนะครับจะประมาณนั้นเหมือนปืนอ่ะเมื่อกี้พูดถึงปืนไฟอ่ะมีดากเหมือนกันดากโอ้มีดากเหมือนกันผมไม่ได้เรียนปืนมานานลืมครับก็ต้องเรียนดากเหมือนกันนะครับโอ้เหมือนขับกระบอกเพราะแหละต้องมีดากเหมือนกันเออค่ะมีอุดกับพลยองจะเรียนดากมันนะครับนี่ไงผีเสือมาแล้วเขาบอกยิงไม่ออกพลอย้ายมาพร้าวดินประสิวเปียกนะถูกเลยที่คนโบราณเขายิงปืนน่ะที่ว่ายิงไม่ออกน่ะเป็นพลอเนี่ยยายบอกเล่าคือนี่ผมอธิบายเนี่ยนะอเมริกาอธิบายได้ไหมปืนไฟอ่ะปืนไฟผมให้ท่านอาจารย์อธิบายดีกว่าปืนไฟเลยเดี๋ยวผมเสริมจะเนาะโอ้เดี๋ยววิธีบรรจุนะต้องลำดับลูกฟังจะมีมันจะมีฝอยมะพร้าวอ่ะคุ้ยมะพร้าวฝอยน่ะลงไปแล้วก็กระทุ่งก่อนนะกระทุ่งเขาจะเรียกแสใช่ไหมเขาเรียกแสบปืนไหมเอาแสกระทุ่งแสปืนกระทุ่งกระทุ่งเสร็จก็เอาอะไรไทยอ่ะไอ้ต้องเอาดินปืนก่อนดินปืน ดินปืนลงไปใช่ไหมกรอกดินปืนก็จะมีเป็นหลอดเหล็กๆกรอกดินปืนลงไปแล้วก็เอาหมอนอุดหมอนในที่นี้ก็คือที่ผีเสือเขาบอกอ่ะเป็นคุ้ยมะพร้าว เป็นใยมะพร้าวพุดลงไปไม่เห็นดินปืนมันไหลออกได้เวลาปืนเนี่ยเรามาแบกกระบอกต่างโดตลอดใช่ไหมบางทีเดินถือหอยลงเดี๋ยวหลวงนั่นลูกดินปืนใส่ไปปั๊บต้องเอาไอ้เนี่ยคุยกับคราวเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอาแส่ลงไปกระทุ่งท่านอาจารย์เดี๋ยวผมขออยากตัดนิดนึงปืนพวกเนี่ยจริงๆมันมาจากจีนไหม
ปืนพวกเนี้ยดั้งเดิมมันมาจากจีนหรือเปล่าฮะไม่รู้ฮะเพราะว่าที่ผมสังเกตคือมันมีแสไอ้นุว่ามั้ยมันมีแสนี่โดนเอาไปต่อเอาเซ็ตครับมาถึงลูกปืนลูกปืนนี่ก็คนโบราณก็ใช้ลูกตะกั่วเนี่ยเขาก็ไปซื้อตะกั่วเนี่ยมันเป็นแผ่นแล้วก็มาตัดแล้วก็มาคลึงมาคลึงตัวเองนะแล้วก็ใส่ไปจะใส่สักกี่ลูกก็แล้วแต่อยากจะใส่ก็ใส่กันไปถ้ากะจะไปยิงหมูยิงอะไรก็ต้องใส่ให้เยอะน้อยอะไรเงี้ยนะพอใส่ลูกเสร็จก็ตัดอีกใส่คุยมะพร้าวอีกทีนึงอัดหรือว่าคือเวลาเดินแล้วแกล้งแล้วมันไม่รู้อ่ะแล้วมันจะมีคำนี้ตรงพูดต้องดูปากมันจะมีพวยโล่งใจพวยของมันคือมันจะเป็นเหมือนกับอธิบายไงเนี่ยไม่เอาคนฟังยากเลยนะเหมือนกับไอ้นี่ไม่ทันอาจารย์มันจะคล้ายๆกับพวยขวาไปแล้วผมว่ามันคล้ายกับไอ้ชันนรงค์อ่ะนึกถึงรังอีโรมไหมรังอีโรมแล้วจะมีพวยออกมามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนั่นแหละแต่เด็กดูรังอีมันจะอีโรมเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นท่อที่จะเอาทรงไฟลงไปจุดขับดินปืนอ่ะนั่นแหละกรรมวิธีเยอะแล้วเวลายิงเนี่ยผมว่าคนยิงกับคนถูกยิงอันตรายบอกกันนะบางทีเคยยินไหมกระทุ่งแล้วอัดไปเต็มทีแล้วเวลายิงมันไม่ออกข้างหน้ามันออกข้างหลังดากมันออกมาดากมันคือตัวที่อุดท้ายปืนนั่นแหละยกที่ปืนแตกอ่ะอัดกะยิงแบบจะยิงเสือไงจะยิงช้างเนี่ยอัดดินปืนเต็มทีอัดลูกเต็มทีเวลายิงไม่ไปหน้าดันออกหลังอ่ะแล้วท่านออกหลังจะไปไหนตาแล้วครับนั่นน่ะคนยิงคือคนถูกยิงเพราะผมทีมสูสีกันนะแต่อีกอันนึงที่แสกเป็นภูมิไว้ก็คือว่าถ้าสมัยรุ่นปูรุ่นอะไรต่างๆที่ป่านเนาะเหมือนสักร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาที่เขาใช้ไม้มาทำปืนเนี่ยอย่างหนึ่งเลยสำหรับคนแถวตำนี่ก็คือเขาจะเอาต้นโพทะเลเขานิยมครับต้นโพทะเลแต่ที่นี่มันหายากท่านอาจารย์หนูลูกอ้อรู้จักต้นโพทะเลไหมมันเอ้ผมหลักแต่ผมเห็นทีกุ้งกระเบนโพทะเลแต่ต้องใช่ต้องต้นใหญ่จริงๆนะใหญ่ๆแก่ๆมากเลยมันเหมือนไอ้ไม้ลักษณะเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนกันนะยังสมมุติว่าเตยอ่ะไอ้หนูรู้จักเตยป่ะเตยดำทะเลอ่ะเตยที่ลูกเหมือนสับปะรดที่บ้านไอ้หนูปลูกอ่ะนั่นแหละแบบนั้นแหละเตยอ่ะท่านอาจารย์โคนมันทิ้งแก่ๆคนแถวตำบ้านอ่ะเข้ามาทำไอ้หัวซุ่มน่ะเขาไปตัดมาแล้วก็มาทำเป็นหัวซุ่มแล้วก็จากนั้นก็นึกออกไปฮะซุ่มแล้วก็จะแล้วก็ไม่ไผ่ตอมันก็จะเป็นซุ่มสำหรับไว้ซุ่มป่าแต่ว่าไอ้มือจับแล้วนั่นน่ะเขาเอาไอ้ที่แบบว่ามันจะพอดีเลยนะมันจะพอดีเป็นปากกลมเลยอ่ะเพราะว่ามันคือไอ้ต้นไอ้เนี่ยต้นเตยที่มันแก่มากๆมันจะเป็นเสียนดำๆเหมือนไม้มะพร้าวอ่ะนั่นแหละนั่นแหละครับอันนี้ก็เปิดลงไปดีครับผู้ที่ใช้ชื่อว่าอะไรลุงครูภูมิปัญญาบอกว่าถีบกรอกดินปืนเขาเรียกกระพร่อหรือจังขอบคุณมากเออใช่ทำเนี่ยกระพร่อ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 เป็นนักเลงปืนรุ่นเก่าขนาดเนี่ยนี่มันเรื่องเก่าๆไม่เล่าเดี๋ยวลืมหมดโอ้ขอบคุณที่ช่วยเติมนะครับบางคนผมอ่านไม่เห็นถีบกรอกดินปืนคือกระพร่อหรือจังแล้วฝรั่งจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยมีฝรั่งปีเตอร์มาอยู่ด้วยวันนั้นนี่ขับปืนมีแสงปืนมีแสงแล้วรู้ไหมปืนเขาใช้เวลาตำคนโบราณเนี่ยเขาตำเองนะถ้าตำเองท่านอาจารย์ตำดินปืนเป็นไหมท่านอาจารย์ตำดินปืนเป็นปะ
เคยทำปัจจุบันมีจะมีดินประสิวมีกรรมฐานมีอะไรขายไงแล้วประจำก็แต่เรื่องนี้จำไม่ได้แล้วสงสัยอะไรไม่รู้แต่จำแต่มีดินประสิวกรรมฐานแล้วก็อะไรพริกพริกด้วยไหมฮะพริกมีเวไอ้ต้นพริกอ่ะต้นพริกอ่ะเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็นทานที่จะตำอ่ะมันจะทำให้ลุกติดไฟดีอ่ะอาจารย์ใช่ไหมน่าจะใช่ยังเด็กมากตอนนั้นตำดินปืนเนี่ยตำเล่นแบบทำตะไลเล่นกันไงงงทีท่าเกิดไม่ทันไม่ทันตะไลตะไลไหมค่ะตะไลรู้จักไหมครับตะไลรู้จักค่ะเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วนะตะไลนะก็ไม่ค่อยมีถ้าใช่เดี๋ยวนี้ตอนหลังๆอาจจะมีบางในงานศพก็ไม่มีแล้วเพราะว่าหายากแล้วตะไลไม่ค่อยมีโอ้ตะไลมันก็คือมันเหมือนยานเหมือนยานอย่างหนึ่งเหมือนโดรนน่ะครับเนี่ยครับเป็นกระบอกไม้ไผ่นะแล้วก็จะมีไม้ไผ่ที่หลาวให้แบนแล้วเป็นวงกลมครับมันตีมันนะแล้วมันจะมาขับผิดแล้วก็จะมีสูตรนะตรงยาวเท่าไรเจาะเท่าไรโอ้ยไม่ง่ายนั่นแหละท่านผมเองอาจารย์ไปเวลาโยนเวลาก็จุดเนี่ยก็จะจุดใช่ไหมครับแล้วมันจะเริ่มมีแรงดันแล้วก็จะปล่อยมันจะขึ้นฟูโอ้ยไปไกลขึ้นสูงมากครับขึ้นไปบางทีขึ้นไปจนกระทั่งสูงจนหายเลยตอนมันแตกมันอ่ะตอนระเบิดแต่ไม่ได้ยินเสียงอ่ะเงียบเลยผมคนโบราณเนี่ยเก่งมากนะทำตะไลท่านอาจารย์อันนี้ขออยากถามเพิ่มนะคือผมไม่ถามจริงนะว่าไม่มุกนะทำไมเขาถึงผูดว่ากันอ่ะมันถึงต่อในคำว่าเวนอ่ะอันนี้ขออภัยนะเวนตะไลอ่ะคือมันมาจากไหนอ่ะอันนี้สงสัยจริงนะเออเนาะเวลากันเป็นคำด่าเป็นคำด่าไอเวนตะไลใช่มันทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะท่านผู้ฟังพอทราบไหมไปถามต้องขอโทษนะไปถามคุณพ่อนะอยู่นั่นน่ะจะรู้นะท่านจะเป็นคนเอาคนแก่อยู่ทางรวมอายุตั้งร้อยอ่ะมาครับผมว่าท่านจะครับทำแปลกนะไอเวนตะไลใช่ให้ผมเดาน่าจะเป็นงี้ไหมตะไลมันทำไม่ง่ายนะบางทีเคยเห็นปล่อยหรือวิ่งไปในหมู่คนก็มีมันกระแตไม่คืนฟ้าไม่ไงมันกระแตฮะมันกระแตครับเรื่องมันกระแตอาจจะเป็นแต่ว่าเราทำแล้วมันไม่ได้ยั้งใจอ่ะแม้จะโชว์ข้างหน่อยตะไลจุดก็จะให้ขึ้นไปบนฟ้าสูงจุดเราไม่ไปไหนจุดเราแตกขามือหนึ่งก็เลยเวียนตะไลอะไรเวียนผมว่าเป็นคือทำตะไลแล้วมันเดี๋ยวยังใจเพราะว่ามันไม่ง่ายที่จะทำตะไลเราไปได้ดีขึ้นได้สูงเนี่ยมันไม่ง่ายครับตรงคนปิดตรงคนเก่งรู้จักอากึ่งไหมรู้จักอากึ่งไหมพอรู้จักครับอากึ่งรู้จักช่างต่อเรือก็จะเรียกพวกช่างไงว่าเป็นอากึ่งไปดูพวกที่เป็นช่างทำตะไลทำผลุคนนี้ก็จะเรียกอากึ่งไม่รู้นะแต่ถ้าทำและใช่แต่ถ้าทำเรือทำบานอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นพวกอากึ่งเนาะแหมพินิจจริงเขาก็จะชมนะหนูลูกอ้อนว่าแหมกำนันเนี่ยทำไมเป็นคนพินิจจริงแต่แสดงว่าต้องเป็นอากึ่งมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเงี้ยนะจริงๆนะน่าจะใช่เอ๊ะอากึ่งเนี่ยมันต้องเป็นภาษาจีนไหมผมเดาว่าใช่นะฮะน่าจะตระกูลเดียวก็แสบปืนหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้เป็นไปได้นี่แต่ถ้าพูดครับแต่ท่านอาจารย์แต่ถ้าพูดถึงดินปืนอ่ะเขาก็จะไปเทียบประคำว่าดำเลยเนาะบางทีดำสมมุติงัวเนี่ยนะเราเรียกงัวแล้วงัวตัวเนี้ยมันดำปึ๊ดเลยเขาจะบอกแหมนี่มันดำดินปืนนี่ตัวเนี้ยนะ
เขาก็จะเปรียบเทียบใช่คนนี้ปืนดำจริงเอ๊ะผมเนี่ยทำไมย้อนมาพูดเรื่องนี้นะผมลืมไปสนิทว่าเขาจะใช่อะไรผลิตต้นผลิตอะไรเนี่ยทำท่านอ่ะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามีชนิดอื่นอีกไหมแต่ผลิตเนี่ยเขาในยมเผาไอ้ต้นผลิตกินูไอ้มันเป็นทานแล้วถึงคอยเอามาตำปนนะครับโหแล้วกว่าจะได้มันสักนิดสักหน่อยมันต้นผลิตต้นที่เดียวนี่นะต้นที่เดียวต้นที่เดียวใช่แล้วพี่เสือบอกสมัยว่าตอนเด็กช่างกลพวกผมทำระเบิดขวดกันด้วยนะโอ้โหบนระเบิดขวดนั่นสมัยผม14ตุลาก็ทำเขาเรียกทำอะไรนะโมโลตอฟค็อกเทลอ่ะสมัยตาเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะถามว่าเป็นน้ำงอนทำระเบิดตอนทำระเบิดขอบคุณคนที่เข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะครับตัวนี้กันครับขอบคุณเพชรดาท่านพ่อเพชรดาอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับบอกภาษาลิขิตสำเนียงเหมือนเพชรบุรีคอนเฟิร์มปัจจุบันพูดมาเกือบ4ปีอืมใช่เมื่อ2วันนี้ผมก็คุยกับคนเพชรบุรีสำเนียงเนี่ยบางทีฟังจนเหมือนระยองเลยครับเราพูดกันบ่อยนะว่าสำเนียงคนเพชรบุรีเนี่ยสำเนียงคนเพชรบุรีจะเหมือนคนระยองมาอาจจะเป็นคนตรงขามทะเลก็หรือไงไม่รู้นะแต่สำเนียงเหมือนจริงน่าจะอยู่ชายฝั่งเหมือนกันเนาะนะครับโดยใครเคยมีอะไรเท่าเพชรบุรีไหมมีคนรู้จักคุ้นเคยอะไรเงี้ยครับก็อยู่แถวเพชรแถวประจวบอะไรเงี้ยก็เคยมีนะครับเคยคนคุ้นเคยเป็นคุ้นกันนะคนที่ขึ้นไปทำงานต่างบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุ้นเคยกันประสาคนที่อยู่ต่างบ้านด้วยกันแต่ก็ไม่นี่มันจะมีผู้หญิงผู้ชายโอ้โหน้องเขาเป็นน้องผู้หญิงอะไรนะ น้องผู้หญิงครับน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงผู้ชายก็เป็นคนละคุณมีคุณน้องคนประจวบแน่จริงๆนะท่านอาจารย์นะหนูลูกออดเจอปะมันเห็นพอมันเห็นเราก็พูดภาษากลางกันเนี่ยไอ้น้องคนเนี้ยมันบอกว่าพี่อยู่บ้านพี่อยู่ใกล้ชายทะเลใช่ไหมมันบอกเอ้าก็เลยทำไมน้องรู้อ่ะเขาบอกว่าผมเป็นคนประจวบเขาบอกว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรก็เลยบอกอยู่ระยองผมก็หวังเนี่ยนะเขาบอกว่าแล้วน้องสังเกตจากตรงนั้นเขาว่าผมดูผิวพี่อ่ะมันเป็นมันเขาว่าเป็นลักษณะมันออกมันลักษณะแบบเนี้ยต้องเป็นคนทะเลเอ้าเขาสังเกตเป็นนะผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะอันนี้ก็แปลกครับผมไม่รู้มันโมกไม่รู้ลักษณะการดูยังไงแต่ว่าที่แน่ๆที่แน่ๆนะไอ้รู้ลูกบอลนะที่แน่ๆเนี่ยเคยไปขึ้นเขาพระวิหารขึ้นก็เราก็เดินขึ้นประสาคนเดียวเนาะก็เดินขึ้นไปสักพักมีคนที่เขาอายุตอนนั้นก็ตกประมาณสัก50กว่าในป่าแล้วเขาก็พูดสำเนียงบ้านเราก็เลยหยุดแล้วก็วายเขาเลยถามว่าป่าทนนะครับป่ามาจากระยองหรือเปล่าเพราะว่าชายเอาทำไมไอ้หนูเองรู้อ่ะเพราะว่าก็เลยคุยกับเขาแล้วก็เลยพาเขาเดินชมจนกระทั่งพาเขาเดินลงเขาว่าเขาอยู่โซนสำยานเนี่ยโซนสำยานเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนระยองด้วยกันนะพอรู้ว่าพูดภาษาระยองหายคิดถึงบ้านเลยบอกเนี่ยผมคิดถึงบ้านนะสมัยก่อนอยู่ต่างบ้านครับเนี่ยเดี๋ยวก็ภาษามันทำให้เราเป็นมิตรและก็เป็นญาติด้วยเนาะครับผมเนี่ยผมกำลังคิดไม่ใช่กำลังคิดเคยคิดจะทำสติ๊กเกอร์ติดรถครับที่เกิดติดรถเขียนว่าคนระยองแล้วก็แอกใจผักหัวกันไปติดไปเนี่ยครับแต่ที่เกิดคนระยองเวลาติดขับรถไปเห็นมันจะรู้สึกดีนะไอ้หัวกันเนี่ยคนระยองถึงแม้จะซื้อรถบางทีซื้อแล้วใช้ทะเบียนกรุงเทพบางทะเบียนอื่นแต่ติดกับคนระยองเห็นมันบางทีหลบเสียนของหมอมีผัวครับครับ
เดี๋ยวคิดจะทำแต่มันต้องใช้ทุนหน่อยเดี๋ยวหาตังค์ไหนก่อนสติ๊กเกอร์คนละยองอาจารย์กล้าติดไหมกล้าครับเดี๋ยวผมมาค่ะนะคนละยองนี่เอาภาษาเพชรบุรีนิดนึงนึกขึ้นมาได้ผมมีเพื่อนอยู่เพชรบุรีคนนึงเป็นน้องหลักเลยชื่อพี่ชัยคำเพชรพี่ชัยนามสกุลคำเพชรผมยังรอเขาเลยจะไปคำมันทำไมเพชรเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเหมือนคนละยองจริงแต่มันมีคำที่เหมือนกันนะคือจะถามเขาว่าข่าวไหมสบายเราจะทำไมกินก็ต้องบอกว่าไม่กินแต่เนี่ยคนเพชรบุรีก็บอกไงรู้ไหมครับกินใหม่กินใหม่โอ้กินใหม่กินใหม่ไปเที่ยวไหมไปใหม่คือแทนที่บอกใหม่ไปก็กลายเป็นไปใหม่เคยได้ยินไหมครับเคยพอเคยได้ยินครับเคยได้ยินแต่ผมว่าเป็นคำพูดแปลกดีนะไปใหม่กินใหม่แต่ในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอาจารย์คุ้นคำนี้ไหมไอ้หนูลูกออสยูบันคายเนี่ยผมมีพี่สะใภ้ยูบันคายอ่ะเขาพูดคำนี้บ่อยเช่นว่าไปใหญ่คือไปใหญ่อ่ะนะใช่สำเนียงเนี่ยหนักๆไปทางไม้ขายครับแถวบ้านไอ้ใหญ่อ่ะไอ้ใหญ่คำว่ามาจากคำว่าทำไมโอ้ยนี่ถ้าวันไกลไม่พูดกันมันลืมไปแล้วอ่าพระบาทก็พูดนะแต่ต้องเป็นคนรู้เอาจริงๆไอ้ใหญ่อ่ะไอ้ใหญ่อ่ะแต่ขายใช่เยอะลูกก็คนมันมาใหญ่ใหญ่มาใช่เวลาแคบมาหมาใหญ่แหละขึ้นม้าบนเรือนก่อนคำนี้ดีเอามาตั้งใจไปเป็นกรรมการประกวดปู่จ่าภาษาได้ยองบ่อยๆอ่ะเคยมีเด็กคำนี้ใครไหมไม่มีใครพูดมาใหญ่ไปใหญ่ไม่เคยเลยเคยได้ยินแต่พี่สะใภ้พูดว่าไปใหญ่แล้วก็ได้ยินในหนูลูกวัดพูดนี่แหละว่ามาใหญ่ซึ่งก็คือมามีธุระอะไรอะไรเงี้ยเนาะนะครับเมื่อตะไกลมาครับผมที่บ้านอ้าวอาจารย์มาใหญ่อ่ะเนี่ยคำนี้ลืมไม่สนิทเลยเนี่ยต้องคนโบราณจริงๆระยองโบราณจริงๆที่จะพูดนะมาใหญ่อ่ะมาทำไมล่ะถึงเอานะไกลมาบ้านผมอ่ะนะครับพอดีว่านะมาเนี่ยผมยังนี่โอ้พิคเนตครับจะต้องครับไหวก่อนจะต้องเหมือนไหวครูแหละครับเดี๋ยวแล้ววันนั้นเอานะไกลถือมาแบบเนี้ยขอโทษถือมาของขึ้นบ้านผมมาแบบเนี้ยผมก็งงๆภาษาไม่ดีเลยไงครับครับมันเป็นแบบนี้เลยคือผมขอบคุณจริงเนี่ยครับนี่ผมเนี่ยที่อวันไกลบอกว่ามีเพลงแค่30เท่าไหร่นะ32องค์32นะครับเพียงแค่32องค์เขารอโดยใช้สำริดโบราณก็คือพวกเศษหักอะไรต่างๆนะเขาไปทำพิธีพลีมานะครับแล้วก็คนบริจาคมาและท่านก็รอเผื่อสืบถอดศิลปะนะครับแต่มีพิธีนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีรอยเจิมตรงนั้นพระผู้สร้างเนี่ยก็คือท่านพระคณิศรอนกายครับนอกจากรอยเจิมเห็นที่ขาวเนี่ยมั้ยครับข้างในเนี่ยยังมีอยู่นั้นเนี่ยเจิมเหมือนกันครับครับเป็นแป้งทั้งหลายเนี่ยด้วยเจอเป็นแป้งเจิมแล้วก็จริงๆแล้วก็คือคนบ้านเรานี่แหละคนท่านผู้สร้างเนี่ยเป็นผู้รังสรรค์สิ่งนี้มาก็คือท่านพระคณิศรตอนนี้พรรษาที่9กําลังเข้าพรรษาที่10บวชแล้วเลยไม่ศึกเลยทั้งนี้เป็นคนเรียนน่ะเป็นคนเรียนเป็นเด็กแถวถ้าเอ้ยก็คือจริงๆไอ้หนูลูกออดอาจจะรู้จักกับคุณแม่เค้าก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่แถวไอ้ลูกมังคุดอ่ะเป็นรู้นึกออกไหมลูกมังคุดน้องกระพานไอ้อะไรปักทางเข่าทาง
ผ่านปากป่าปากป่าวัดเกาะอรัญญิกวาสอะไรโซนนั้นนะนะครับนะครับนั่นค่ะครับแล้วไม่ที่ผมคือเขาแล้วพูดกันโดยที่อวนกายหนึ่งไม่อยู่เจ้าของหนึ่งไม่อยู่อ่ะครับวิภาคยังไปต่างๆนานาจะมีคนมาขอยาด้วยกะลาตาเดียวนั้นพูดกันเรื่องอวนกายติดโทษติดโทษจากเฟซบุ๊กครับแล้วผมวันนั้นผมเราก็คุยกันถ้าวันนั้นมีท่านหมอประสิทธิ์พิทูลกิจจาดีสสสวนครสวรรค์อยู่ด้วยครับยังสงสัยอยู่แบบกะลาตาเดียวแล้วยังจำได้หมอประสิทธิ์บอกอะไรนี่ไงนี่จานึงอ่ะอันนั้นเป็นปากนี่เป็นอะไรนะเป็นผมก็ว่าเป็นปากแต่เนาะจริงๆก็คือเป็นอะไรเป็นรูสำหรับมะพร้าวงอกอย่างที่ไอ้รู้ลูกออดบอกอ่ะนะครับอืมนั่นแหละแต่ตาเดียวเนี่ยผมเพิ่งสังเกตจริงมันมีถ้าเราไม่ไอ้ต้นนี้คือที่งอกใช่ไหมครับที่งอกปิดเต็มก็มีตาเดียวจริงเต็มต้องมีตาเดียวแต่ท่านอาจารย์ทราบไหมทำไมตาเดียวถึงว่าดีตาเดียวเนี่ยมันแม่นตาเดียวเนี่ยแม่นนะเอ้าท่านอาจารย์เคยยิงปืนใช่ไหมไอ้ดูเคยยิงปืนเรื่องอะไรสักอย่างอ่ะทั้งที่เรามีสองตาแบบเนี้ยเราจะไม่เพ่งแบบว่ายิงแล้วก็สองตาเราจ้องเงี้ยเขาจะทำอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาบางทีก็ลีตาสักข่างเพราะนั้นเห็นเลือดใช่ต้องเลือดตาเดียวนะถึงจะแม่นเพราะนั้นผมเลยเข้าใจว่าตาเดียวต้องแม่นกว่าสองตาครับเอาเรื่องของกะลาตาเดียวเนี่ยนะครับมันเห็นเอาคนแกบอกเขาไปทำเครื่องรางอะไรด้วยเหรออ๋อเขาไปทำคือจริงๆแล้วกะลาตาเดียวเนี่ยมันเป็นเคล็ดหลายอย่างจริงๆก็คือด้วยความที่ว่าเป็นของหายากของคนสมัยก่อนเนาะหนูลูกอ่อนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะไปหาที่ไหนเขาไม่สามารถที่ว่าจะไปสั่งร้านที่เขาอะไรอ่ะเขาต่อยแบบพร้าวเขาคูดแบบพร้าวอ่ะใช่ป่ะมันโอกาสที่จะไปทำอย่างนั้นบางทีทั้งหมู่บ้านมีกะลาตาเดียวอยู่บ้านหลังนึงเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเขาจะทำต่อทำอะไรบางทีก็ต้องไปหาที่บ้านหลังนั้นอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะหามาเนี่ยเขาจะเอามาไว้ด้วยความหายากเขาจะมาไว้ทำเป็นแหล่งสำหรับตักข่าวอ่ะท่านอาจารย์หนึ่งแหล่งมองว่านะฮะแหล่งคนละยางกระแหล่งนะถ้าแหล่งนี่สำหรับผูกหัวผูกควายใช่ป่ะเราเรียกว่าเอาควายเขาแหล่งแหล่งนี่ก็เป็นแหล่งมันจะเป็นภาษากลางนะน่าจะใช่เนี่ยภาษากลางแหล่งไอ้นู้นแหล่งมันประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าแหล่งอ่ะประมาณแหล่งนู่นว่าแหล่งนู่นว่าครึ่งทนานเนี่ยใช่ครึ่งโบราณจ้ะเวลาทาหุงข้าวที่บ้านมีหลายคนน่ะหุงข้าวสองทนานที่นี่เข้าไปแค่กันหมดไปกินในแค่แล้วอยู่กันแค่3คนก็เอาแค่แหล่งใช่เวลาหุงใช่บางทีเวลาที่เขาจะไหว้ว้าในหุงข้าวเขาอาจจะไอ้หนูไอ้หนูก็เอ้ยหนูหุงข้าวสัก2แหล่งก็พอนะเอาสัก2แหล่งก็พอเพราะว่าวันนี้ไม่หิวกันเลยนะเขาก็จะบอกอย่างเงี้ยโบราณแหล่งดีโบราณนี่พอดีผมเห็นอาทิตย์นู่นนะตอนที่คุยทั้งเรื่องไอ้กะลาตาเดียวแล้วหนูลูกออดบอกว่าไปสั่งตามอะไรนะที่เขาทำมะพร้าวขายอ่ะผลยกผู้ถึงเรื่องบันเจสันเนาอ่ะที่เขาขายกะทิอยู่แถวบันข่ายคือเลยตัวตลาดบันข่ายไปทางด่านวัดปูทิมอ่ะเลยไปต้องไปถึงนะเลยไปเอาไปนิดเดียวเลยตลาดมันขายไปน้อยอ่ะต่อไปจะเลยจากไพล้อมไปทางวัดหลวงปู่ทิมมันก็เริ่มจากคลองน้ำงูไว้กรองไว้กรองรู้สึกจะประมาณไว้กรองนะไม่ถึงดีมั้งเวลาผมไปผมต้องไปยูเทิร์นเข้ามานะไปเรียกกลับนะที่พ่อนี่ไงคลองน้ำงูมีขนมบาบินที่ว่าไม่มีบุญไม่ได้กินนะโอ้ขายเฉพาะสุกกับเสาแล้วทำไมจ้องไม่ได้กินอร่อยจริงรู้ลูกอัดกำลังแต่รู้เอาอยู่เท่าโดนเขาประมาทไม่ได้กินแล้วป้านี่ฟังนะแต่มันเจ็บสำเนาสำเนานี่คือไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมครับสำเนาหน้าร้านนี้ใช้เอกสารสำเนาตัวจริงโอ้ตัวจริงเด้อตัวจริงเก็บมา
้างรางน้อยสวยเยอะเยอะลูกออดนี่ไม่ก็เป็นทิศฟุ่นอ่ะนี่ครับพี่ก็ได้บ้านก็จะทำทำมะพร้าวเนี่ยขายทำฟังอยู่นะกำลังเก็บกะลาตาอะไรนะกะลาตาเดียวฟังนะบ้านก็อาจจะมีผมว่าผมก็ทำมะพร้าวทั้งวันนะครับลูกแล้วคนที่ทำขนมบาบินเนี่ยเอ๊ะวันนั้นวันนี้ยังไม่ได้มาเนี่ยยังไม่ได้มาฮะที่บอกว่าเราเรียกอะไรกันตกลงเหล็กบาบินหรือบ่อบินหรือหมอบินแต่ที่เอาอะไรกันบาบินแต่ผมเองก็เรียกบาบินแหละไอ้ตามซับก็เห็นเขาเรียกขนมบาบินอ่ะนะขนมบาบินแต่คนเนินข้อน่ะเรียกหมอบินอาจารย์ภูวิทย์ก็เรียกใครๆล่ะอาจารย์ประวิทย์ใหม่ไหมเข้ากับพิมพ์มาเข้ากับบอว่าเข้าเรียกหมอบินบ้านหรือว่ามันบ้านผมก็เรียกหมอบินหรือมันจะมีที่มาที่ไปยังไงก็ไม่รู้เนาะมันถึงแบบเป็นยักตำขอบเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าเนาะเขาก็เลยเรียกว่าหมอบินหรือดังเดิมมามันหมอบินก็ไม่รู้ยักกันนะคือคำที่มาคำว่าบินผมเดานะสงสัยอาจจะเบาบินก็ได้เบาสำหรับทำอ่ะแล้วก็ฉันที่เรียกเบาบินผู้ยากบาบินบาบินออกเสียงไงก็ได้ใช่เขาจะเขาเรียกเลยนะบาบินมะพร้าวอ่อนเต้าตาเนาะเต้าลูกชายก็ที่บอกกินเฉพาะสุกเสาก็คือมันสุกลูกเขากลับมาเขามาทำเขาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเขากลับมาเขามาทำเราก็ทำมันเสาร์มันทิพย์เขามาอยู่แล้วเขากลับไปทำงานก็ต่อเนี่ยเพราะนั้นเด็กกินแค่สองวันอ่ะเขาทำอร่อยแม้เด็กถึงเช้าเช้าไงนะครับถ้าได้ขนมบาบินเจี๊ยบสำเนานะกับกาแฟนะแม่มันจะมีมะพร้าวอ่อนกรุบๆเดี๋ยวหลังผมจะสั่งไว้แล้วจะไปลองฝากเอาวันไกลแต่รู้ทุกคนไปไม่ถึงไกลเกินนี่ยิบกะลาเนี่ยนึกบอกจะถามเรื่องว่าเขาเอาไปทำอะไรเนาะครับทำยาเห็นว่ามีคนมาทำยาได้ด้วยครับถ้าเป็นทว่าไปแล้วเนี่ยที่เขาไปทำตะกี้ที่ผมบอกว่าเขาไว้ตะข่าวอ่ะโบราณเขาจะบอกว่าข่าวมันจะไม่ค่อยหมดไปจากไอ้อะไรนะไม่ค่อยหมดไปจากเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวสำหรับสายข่าวอ่ะถังข่าวอะไรเงี้ยนะจะไม่หมดไปเขาเรียกว่าคืออยู่แล้วก็จะมีอยู่มีกินตลอดเพราะว่ามันไม่ค่อยรั่วมันมีตาเดียวอย่างนี้อย่างนึงแล้วเขาก็นิยมเอาไปทำพวกนี้ครับพวกไอ้เครื่องรางไม่ว่าจะเป็นแกะเป็นกะลาที่เป็นพระราหูเป็นกะลาอะไรเล่าเนี่ยฮะทางนูดาทางนครปฐมวัดศรีสะทองอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะมีกะลาแกะเนี่ยซึ่งราคาก็เป็นของสมัยก่อนเนาะก็จะแพงแล้วทางภาคเหนือก็จะเป็นครูบานันตานะครับก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เขาทำแต่เนี่ยมันก็เป็นความเชื่อแบบโบราณที่เขาเชื่อเรื่องว่าแก่เคล็ดแก่ดวงแก่อะไรต่างๆเวลาดวงตกอะไรเกี่ยวกับพระหูอ่ะนะครับจะเป็นอย่างนั้นเนาะตัดยอดทำบัวอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เรามีกะลาที่ไม่มีตาเลยไหมคะเขาว่ามีนะหนูนะมีกะลาไม่มีตาเลยส่วนใหญ่ที่เขาไม่มีตาเลยเนี่ยเขามาทำอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้อะคนโบราณนะเขาจะมาบดเอาเขาจะเขียนยันอะไรที่บนสูตรแล้วเขาบดและที่มาทำพระปิดตาเนื้อกะลาไงที่คำว่าเนื้อกะลาเนี่ยแล้วดังๆที่สุดก็ยังเช่นปิดตาหลวงพ่อแก้วเห็นไหมวัดเครือวันเนี่ยที่ดังองค์เป็นสิบลาดอ่ะเออปิดตาหลวงปิดตาวัดทาลาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดตาหลวงพ่อพุธวัดวังเวียนนะเคยได้ยินป่ะแถวจันทร์อ่ะอันนั้นก็แพงมากครับเป็นระดับรุ่นปรมาจารย์ยุคเก่าเมื่อประมาณ 2,300 กว่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บครับที่ว่ามาทำพระปิดตาเนี่ยกะลาตาเดียวหรือกะลาไม่มีตา
ไม่มีตาบางทีเขาจะเรียกมหาใช่ใช่แต่เขาจะบดแล้วก็หลบเป็นผงนะหลบเป็นผงนะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมก็จะมีอย่างอื่นอีกใหม่ไก่กุ๊กจะมีผงอิติเจอะไรต่างที่เขาจะมีวิธีการทำและที่บอกว่าองค์ที่ดังที่สุดที่หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัดน่ะหลวงพ่อแก้วอ่ะท่านเป็นคนเพชรบุรีท่านเป็นคนเพชรบุรีท่านอยู่ปากทะเลอ่ะเพราะนั้นแสดงว่าก็ไม่แน่ใจว่าท่านแจวเรือมาท่านนั่งเรือใบมาไม่ก่อนบาทเราก็มีเรือใบสิเนาะนะครับก็แล้วก็มาเรื่อยๆแล้วก็มาขึ้นฟังทุดงมาแล้วก็มาขึ้นฟังแล้วก็มาอยู่ที่เมืองชนเนี่ยนะครับแล้วก็โด่งดังมากนะครับประมาณนั้นครับคร่าวๆกระตาเดียวพูดหรือมันแหลกเดินกระทั่งเอาวันไกลถือมาให้วันนั้นเนี่ยครับแต่คำกะลาไม่มีตาเนี่ยไม่เคยยินไม่เคยเห็นเลยไม่มีตาเลยมีแต่ตกปากอย่างเดียวนะครับใช่ค่ะไม่มีตาเลยค่ะเขาก็จะเรียกว่ามหาอุดเขาก็จะหายากค่ะใครรู้สำหรับที่จะงอกเท่านั้นใช่ใช่ไอ้หนูลูกอ้อพูดถูกเลยเขาเรียกว่ากะลามหาอุดกะลามหาอุดแล้วที่เขาขุดโยงไปอีกลาหมดไม่ได้ดูเวลาเลยเอาไม่เป็นไรแค่ไม่กี่นาทีเดี๋ยวนี่นะห้ามครับครับแถมอีกคำหนึ่งมันจะมีแถวบ้านเราก็จะมีโบสถ์มหาอุดอ่ะไอ้นุชนึกออกอ่ะที่มีประตูเข่าอย่างเดียวไม่มีประตูออกด้านหลังอ่ะเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดครับไม่เคยได้ยินเลยครับแม่งจริงนะนี่เดี๋ยวผมจะต้องประสานกับเจ้สำเนาเขาก็ทำกะทิขายก็ต้องมีกะลาสักวันต้องเจอบางไอ้กะลาบัตถวาเนี่ยกะลาเลยกะลาไม่มีตากะลาไม่มีตามองไม่เห็นไม่มีตาเลยอ่ะเวลาหมดอาทิตย์หน้าขอให้เอาแต่การลุดเรื่องยังไม่ลุดยังอาทิตย์หน้าอีกทีอาจจะใช่จะใช่เฟซเนี่ยอีกทีหนึ่งครับครับครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามใน7 โมงแล้วเขาจะลองเข่าคราวแล้วขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจเนี่ยมวยทันได้อ่านเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้อีกนิดจะเบิกตันนะคุณสุวรรณีแผ่นสุวรรณเขาบอกว่าร้านเจ็ดสำเนาเนี่ยอยู่ข้างร้านบานขายเฟอร์นิเจอร์หัวจะลาดนั่นแหละนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปถักสายเข้าไปคุยกันนี่ไม่ได้ตอบใครเลยตีเจ็ดแล้วครับตีเจ็ดแล้วสี่คนไปกันหนูลูกออดอาวันไกรผมสวีปแล้วก็คุณนุนาผู้ผมเสียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ